กับทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนนะคะปรากฏว่าในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะทุนของเขาเนี่ยปรับตัวลดลงไปเพราะอะไรดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าค่ะข้อมูลนี้มาจากสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศของจีนนะคะเขาเปิดเผยว่าทุนสำรองระหว่างประเทศในเดือนกันยายนลดลง 3.029 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนสิงหาคมที่อยู่ที่ 3.055 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนที่ลดลงก็เพราะว่าดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆทั่วโลกแต่ว่าทุนสำรองของจีนในระดับดังกล่าวก็ยังถือว่ามากที่สุดในโลกใบนี้ทางด้านของคุณหวังชุนอิงค่ะโฆษกสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศของจีนบอกว่าจีนจะรักษาดุลบัญชีเดินสะพัดให้เกินดุลอย่างเหมาะสมในเดือนกันยายนค่ะเงินหยวนของจีนเนี่ยอ่อนค่าลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นในระดับเดียวกันนะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆสำหรับมูลค่าทองคำสำรองของจีนก็ลดลงค่ะเหลือ 1.05 แสนล้านดอลลาร์นับถึงสิ้นเดือนกันยายนจากระดับ 1.07 แสนล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นสิงหาคมนะคะทั้งนี้เมื่อวันที่26กันยายนธนาคารกลางจีนก็สั่งให้สถาบันการเงินกันสำรองนะคะตัวนี้เป็นเงินสดสำรองร้อยละ20ค่ะของยอดการทำธุรกรรม forward สกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินต่างประเทศเพราะว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เกิดการเก็งกำไรค่าเงินหยวนก็จะมีต้นทุนที่แพงขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ